ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยเตรียมพิจารณาปรับโครงสร้างหนี้ให้กับธุรกิจไทยในเมียนมานะคะหลังจากธนาคารกลางออกคำสั่งระงับการชำระหนี้ต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาทุนสำรองต่ำและค่าเงินจ๊าดอ่อนค่าค่ะบรรยากาศการค้าชายแดนไทยและเมียนมาด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังธนาคารกลางเมียนมาออกคำสั่งให้ธนาคารพาณิชย์และบุคคลที่ได้รับอนุญาตระงับการชำระหนี้ต่างประเทศทุกรูปแบบนายบรรพตก่อเกียรติเจริญนักธุรกิจค้าชายแดนไทยเมียนมาและที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตากบอกว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการยกระดับความเข้มงวดในการดูแลค่าเงินจ๊าดและเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้นักธุรกิจไทยในเมียนมาปรับตัวรับภาวะเงินเฟ้อเร่งตัวสูงค่ะจึงเร่งสั่งซื้อสินค้าในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าทางการเมียนมายังให้การยอมรับเงินบาทและหยวนเป็นเงินท้องถิ่นแต่ว่ายังต้องติดตามว่าเมียนมาจะออกมาตรการเพิ่มเติมอีกหรือไม่กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยยังบอกด้วยนะครับว่านักลงทุนไทยชะลอการลงทุนในเมียนมานับจากการรัฐประหารเมื่อ2ปีก่อนครับทำให้สัดส่วนเงินลงทุนไทยในเมียนมาทรงตัวที่ระดับ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในจำนวนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานนะครับซึ่งกำหนดวิธีการทำธุรกรรมเฉพาะจึงไม่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้ส่วนที่เหลือเป็นเม็ดเงินลงทุนในกลุ่มธุรกิจอุปโภคบริโภคที่อาจจะได้รับผลกระทบธนาคารขอให้ธุรกิจไทยในเมียนมาทำธุรกรรมผ่านระบบชำระเงินบาทจัด settlement ด้วยวงเงินขนาดต่ำกว่า1ล้านบาทครับขณะเดียวกันธนาคารจะยืดรอบระยะเวลาชำระหนี้แล้วก็กลับมาประเมินสถานการณ์อีกครั้งในปีหน้าครับผมคิดว่าเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดมาเลยในอดีตมันก็มีการปิดประเทศมีนโยบายการแซงชั่นจากภาคตะวันตกเนี่ยมาหลายครั้งหลายหนแล้วเขาจะมีการลักษณะของการปิดประเทศเพื่อที่จะเคลียร์ปัญหาภายในบ้านแต่อย่าลืมว่ามันมีออฟชอร์แอคเคาท์อยู่ก็ค่อนข้างเยอะนะครับในมุมของนักธุรกิจพม่าเพราะผมยังมีความเชื่อนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจะรีซูมสภาวะปกติหลังจากนี้อย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าในช่วงปีนี้เราช่วยกันไปก่อนแล้วในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าเรามาประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งนายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยบอกว่ามาตรการจำกัดเรื่องเงินตราต่างประเทศของเมียนมากำลังส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของหลายบริษัทที่ไม่สามารถหาเงินตราต่างประเทศไปชำระค่านำเข้าวัตถุดิบซึ่งจะส่งผลไปยังยอดการผลิตการส่งออกและเศรษฐกิจต่อไปค่ะ